สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกกันหลายวันเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะเข้าสวนมาเก็บมะเขือนิดนึงแล้วก็เราก็นี่เก็บมะเขือไปเก็บมะเขือมาเราก็เจอสิ่งนี้ค่ะทุกคนรังนกนี่ไม่รู้ว่าแม่เขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะยังเป็นนกตัวเล็กๆหรือเปล่าที่ดูดน้ำหวานหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะแล้วนี่ก็คือถุงของเขาใช้ใบมะเขือทำเป็นถุงนะเนี่ยแล้วก็ไปเอาใยอะไรสีฟ้าๆมาใส่เนี่ยนี่เท่มากเลยรังนกมะเขือข้างในนี่เป็นขนอะไรคะนะมันเป็นขนเนอะใช่ไหมเหมือนผมเหมือนอะไรนะไปหาอะไรมาจากที่ไหนไม่รู้นะเนี่ยได้เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นใยอะไรสักอย่างหนึ่งข้างในก็จะมีไข่นะคะก็จะมีลูกสีฟ้าออกสีฟ้าๆแล้วก็ขาวๆนะคะนี่ไข่ก็จะมีทั้งหมด4ฟองนะนี่และนี่คือลูกมะเขือที่เราจะมาเก็บไปทำแกงป่ากันนะคะมะเขือก็ดกมากๆเลยแล้วก็งามดีมากๆเลยนะข้างล่างเราก็ใส่เป็นเศษแบบใบไม้อะไรเนี่ยที่หักๆกิ่งแล้วก็โปะโคนไว้นะคะก็จะได้งามคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแค่จะพาทุกคนน่ะมาดูเจ้ารังนกตัวนี้เท่านั้นเองมะเขือก็มีอยู่หลายลูกพอสมควรนะคะต้องค้นหานะคะใบมันบางไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือกันก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนนี่จะให้ทุกคนดูสภาพดงมะเขือเรานะคะความชุ่มชื้นแม่ไปเจอรังนกมาด้วยทองดีหนูห้ามไม่ทำอะไรรังนกนะรังนกอยู่เตี้ยด้วยทำไมหน้าดำอย่างนี้มาขยี้ทำไมดูกี่ทีก็หน้าดำโอ้หน้าดำแม่ก็รักลูก